อ่ะข้อต่อมานะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง1ความจุ1กิโลไบต์มีค่ามากกว่า1นึ่งมกะไบต์สความจุ1นึ่งมกะไบต์สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ1ล้านตึ๊ดตึดไบต์ข้อนี้ตอบข้อนี้ครับตอบไปก่อนเลยข้อนี้ครับกิโลครับมีขนาดเป็นไงครับน้อยกว่าน้อยกว่าไม่ได้มากกว่านะ2ครับความจุ1กิโลไบต์มากกว่า เทราไบต์อุ้ยน้อยกว่าสิเทระต์มันไงครับมันสูงกว่าถูกไหมหน่วยวัดความจุที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุดคือกิโลไบต์ใช่หรอไม่จริงครับเมื่อกี้เราเพิ่งพูดมาว่าตัวที่เยอะที่สุดที่อธิบายถึงเมื่อกี้คืออะไรครับคือ YB นบนะครับไม่ใช่ KB เลยนะออะเรามาดูเพิ่มว่ามันผิดอะไรบ้างตัวนี้ครับมันไม่ได้มากกว่าข้อความที่ผิดคือตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันข้อความที่มากกว่าก็ไม่ใช่มากที่สุด ก็ไม่ใช่มันจึงเป็นข้อที่ผิดไปนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้อะทีนี้เรามาดูตัวนี้1 MB ได้ประมาณ1ล้าน,นนะเราไม่ต้องไปนั่งคูณน,นะเราไม่ต้องเป็นนั่งคูณนะเราเป็นว่า1อา1อะไรนะ1 KB นะครับมันจะมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับ1,024ไบต์นี่ดังนั้นถ้าเราจะคูณเข้าไปอีก1,024คูณเข้าไปอีก1,024ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น1 MB นั่นเองดังนั้น ถ้ามันจะยังเท่ากันอยู่มันจะต้องคูณเข้าทั้ง2ข้างด้วยตัวเลขตัวเดียวกันครับกลายเป็น1,024คูณ1024ไม่ต้องไปนั่งคูณหรอกครับ1000คูนห0 0ก็ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่า1ล้านล้านเท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งตอบข้อนี้ไปได้เลยครับอ่าโอเคไหมถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขที่เราต้องคูณในเรื่องของหน่วยความจําให้เราคูณเอาหลักคับไม่ต้องไปคูณเอาตัวเลขรายละเอียดยิบย่อยไม่งั้นหมดเวลาแน่ข้อนี้ไม่ทันครับยกตัวอย่างข้อถามต่อว่าาแล้้วถเป็น 1>, 1จิกล่ะ1จิกกระไบได้เท่าไรเท่าไหรได้เท่ากับกี่ไบปุ๊บอูอ้บางคนบอกว่าจิกก็ต้องคูณ3คูณเข้าไปอีกหนึ่งรอบกลายเป็น1 0 2 4งพันยี่สิบสี่คูณหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณหนึ่งพันยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้ตัวเลขเยอะไปหมดถูกไหมครับแน่ๆครับมันได้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันล้านมันได้ก่อนหน้านั้นมันได้มาแล้วล้านหนึ่งคูณเข้าไปอีกหนึ่งพันก็เป็นพันล้านไม่ต้องไปนสนใจให้เราดูหลักโอเคไหมครับให้เรามองขาเลยอันไหนที่มันเป็นเลข อโอเคไหมให้เรามองหาดงเดยดูว่าตีตัวไหนมันมีตัวคั่นในลักษณะนี้เฮ้ยตัวนั้นแหละคือคําตอบโอเคไหมครับเขาคงไม่มานั่งหลอกเราถึงขนาดตัวเลขเฮ้ยเปลี่ยนตัวเลข,ต,เลขตัวสุดท้ายก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกนะครับถ้าอย่างนั้นก็จินเวลาเราไปพอสมควรมากๆเนาะนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับอุปกรณ์ใดครับทหนาที่ในการเก็บข้อมูลราข้อมูลและโปรแกรมนี่ครับเก็บ2ตัวนะระหว่างการประมวลผล สองตัวนี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักครับข้อนี้ตอบเมมโมรีก่อนอันนี้ CPU ไม่ใช่ครับสปีดไม่ใช่ Databus ไม่ใช่เอามาดูตัวนี้ข้อนี้ตอบเมมโมรีก่อนนะแต่ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนเรามาดูกันนะครับทีนี้วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์ในหนึ่งรอบนะครับเรียกว่า ipos นะครับตัวนี้ครับ ipos cycle so ครับเริ่มตั้งแต่นำข้อมูลเข้ามานี่นำข้อมูลเข้าครับ ข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าเราก็ต้องเริ่มจากไหนครับเริ่มจาก Input d อยู่ไว้ได้แก่อะไรครับเมาส์คีย์บอร์ดไมโครโฟนอะไรก็แล้วแต่ครับที่นำข้อมูลเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกไหมครับมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะประมวลผลประมวลผลนี่ไหนที่ CPU แต่อะไรครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราเปิดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปอะบางคนอาจจะถามว่าโปรแกรมมันเก็บยังไงเช่นตัวนี้เรากำลังเปิด microsoft word แล้วกันแสดงว่ารีโปรแกรมตัวนี้ครับมัน มันไปเก็บไว้ที่ไหนอะที่เราเปิดขึ้นมายังไม่ต้องพิมพอะไรนะเปิดโปรแกรมปรเปล่าๆขึ้นมามันก็ต้องมีที่จัดเก็บเกิดขึ้นมาถูกไหมครับเฮ้ยเราข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปคํานําสารบัญบทที่1บทที่ถึงสมมติว่าเรากำลังพิมพ์รายงานเฮ้ยเราข้อมูลที่เราพิมพเข้าไป,ไปไไมันไปเก็บที่ไหนอะถูกไหมครับเดี๋ยวรู้ว่ามันไปเก็บที่ไหนประมาณนั้นเลย CPU มีหน้าที่ประมวลผลก็จริงครับแต่ว่า CPU ไม่มีหน่วยความจำเื้าไหมครับเมื่อเราไปซื้อ CPU หรือเ่าเราไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีคนไหนบอกว่า CPU ตัวนี้มีหน่วยความจําเท่าไหร่ไม่มีใครพูดเพราะมันไม่มีหน่วยความจํามันมีแค่ความเร็วในการประมวลผลเท่านั้นต่อให้เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นจิกม,ม,มีคนบอกว่าเป็นจิกนะเป็นจิกกะไบต์จิกกะไบต์อะไรพวกนี้เขาบอกมาอะไรเงี้ยไอ้จิก,กะตัวน,นั้นคือจิก,กะเฮิร์ตครับเป็นความเร็วในการประมวลผลใน1คําสั่งโอเคไหมครับ เป็นความเร็วในการประมวลผลไม่ใช่ความสามารถในการจำข้อมูลดังนั้น CPU เองจึงต้องอาศัยให้อุปกรณ์จำข้อมูลในการที่จะจำให้ระหว่างประมวลผลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยระหว่างประมวลผลมันต้องใช้ความเร็วในการจำเร็วมากๆนะแล้วก็ดึงข้อมูลออกไปใช้ได้เร็วมากๆนะไม่งั้นมันจะช้ามากๆเช่นแบบอุ้ยเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ดึงออกมาอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหน่วยความจำที่ต้องเร็วมากๆนั่นก็คือหน่วยความจำอะไรครับ หน่วยความจำหลักนั่นเองนะครับหน่วยความจำหลักในตัวนี้ที่อ่านและเขียนเร็วมากๆนั่นก็คืออะไรครับแรมนั่นเองนะครับดังนั้นแรมคือผู้ช่วย cpu ในการบันทึกข้อมูลที่ cpu ประมวลผลแล้วและเก็บข้อมูลเพื่อรอไปให้ cpu ประมวลผลดังนั้นแรมเก็บให้นะครับดังนั้น เอาง่ายๆ CPU เอ้ย RAM เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำให้ CPU ระหว่างประมวลผลโอเคไหมครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องไปกับส่วนแรกเลยครับที่บอกว่า RAM เป็นหน่วยความจำหลักที่จะจำณขณะประมวลผลอยู่หรือขณะทำงานอยู่เมื่อไฟฟ้าดับเมื่อเราปิดเครื่องทุกอย่างใน RAM หายหมดเลยคิดออกไหมครับเพราะ ข้อดีของมันก็คือมันอ่านเขียนได้เร็วแต่มันไม่จําถาวรมันจําชั่วคราวมันจําให้ CPU เท่านั้นชั่วคราวเท่านั้นโอเคไหมถ้าอยากเก็บไว้นานๆต้องไปเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิส์โอเคไหมครับเนาะดังนั้นมันก็จะต้องอาศัยหน่วยความจําหลักนะครับที่ชื่อว่าแรมครับเป็นผู้จําให้ระหว่างที่ประมวลผลอยู่ระหว่างที่ทํางานอยู่นั่นเองโอเคไหมครับเนาะก่อนที่จะส่งออกไปที่ไหนครับ ส่วนของเอาต์พุตหรือส่วนสแสดงผลนั่นเองนะครับตัวนี้อ่ะเรียบร,ร้อยข้อต่อมานะครับช่องทางบัสครับในข้อใดที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลที่จะเก็บในหน่วยความจำหลักอ่าเมื่อกี้ครับขอย้อนไปดูภาพเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้มันมีการจัดส่งข้อมูลเอ้าระหว่าง cpu กับ หน่วยความจําหลักมันสื่อสารกันยังไงเจียวไหมครับแล้วมันไอ้ไอ้แรมเนี่ยส่งข้อมูลไปให้ CPU ยังไงแล้ว CPU ส่งข้อมูลมาเก็บที่แรมยังไงมันส่งข้อมูลยังไงกันคิดออกไหมครับมันส่งข้อมูลยังไงกันมันส่งข้อมูลผ่านช่องทางท,างที่ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าบัสเพราะทั้ง CPU และทั้งแรมเสียบติดอยู่บนที่ไหนครับเมนบอร์ดทั้งคู่เลยเสียบติดบนเมนบอร์ดทั้งคู่เลยดังนั้นมันจึงใช้ช่องทางบัสครับในการส่งข้อมูลนะครับดังนั้น บัสที่จะใช้ในการรับและส่งข้อมูลคืออะไรครับคือด a ต a ้าบัสครับนี่พวก d r e s s b u s c o n t r o l b u สพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะครับหรือใครอยากรู้รู้แค่ชื่อมันก็พอไม่ออกหรอกนะครับไม่ออกแน่นอนนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นการทวนอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าบัสระบบบัสพวกนี้คืออะไรมันคือเป็นช่องทางในการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลหากันในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น cpu ram อะไรก็แล้วแตม่มันก็จะแบ่งอยู่3ประเภทหลักๆครับรู้ชื่อมันนะครับ Data Bus สส่งข้อมูลครับ อ่า e s uh, s b u t คือบัสท,ที่ส่งที่อยู่นะครับ Control คือบัสสำหรับการควบคุมอุปกรณ์เนาะนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับเอ่อ uh, ระบบธนาคารใดครับที่อ่อ uh, ระบบคอมพิวเตอร์ใดครับที่ใช้ในการควบคุม ATM ของธนาคารนะครับมีไมโครคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์เมนเฟ m คอมพิวเตอร์แล้วก็ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ข้อนี้เขาใช้ตัวอะไรครับเมนเฟ r ครับตัวเมนเฟ e เป็นคอมพิวเตอร์ที่อะไรครับ ที่มีประสิทธิภาพที่สูงรองลงมาจากตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยทีเดียวดังนั้นงานที่เขามักจะใช้ก็คืองานทางด้านไหนครับวิศวกรรมวิทยาศาสตร์หรืองานธนาคารการตรวจสอบบัญชีนะครับงานทางด้านฐานทะเบียนราษนะครับรวมทั้งการเชื่อมโยงสาขาของ ATM ทั่วประเทศรวมทั้งการเชื่อมโยงสาขาของธนาคารดังนั้นถ้าเราพูดถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับให้เรานึกถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อมโยง สาขาเยอะๆเข้าด้วยกันเขาจะมีเมนเฟรมหนึ่งตัวทำหน้าที่เชื่อมนะครับเท่นตัวนี้ครับตู้ ATM ที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะมากๆถูกไหมพอมันมีเยอะมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีศูนย์กลางในการควบคุมทุกตู้นะตัวนี้ก็เหมือนกันสาขาของธนาคารธนาคารเองก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเยอะมากๆดังนั้นมันก็ต้องมีตัวเมนเฟรมหรือคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเครื่องหนึ่งที่จะคอยอควบคุมคอนโทร คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในแต่ละสาขาทั่วประเทศทั้งหมดเลยนะครับหรือว่างานทะเบียนราษนะครับงานทะเบียนราษอย่างที่เรารู้กันว่าเฮ้ยตอนนี้เราถ่ายบัตรประชาชนที่ไหนก็ได้ถ้าบางคนเคยรู้มานะครับหรือเกิดทันในสมัยก่อนนะครับว่าไอตัวการถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายที่อำเภอใดก็ได้ครับในสมัยก่อนเราจะต้องกลับไปที่อำเภอบ้านเกิดตัวเองเท่านั้นเพื่อถ่ายบัตรประชาชนเพราะข้อมูลของเราจะมีอยู่ที่ อำเภอบ้านเกิดเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะครับหลังจากนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ปีมาแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นระบบศูนย์กลางนะครับนั่นก็คือมีทะเบียนราดไว้ที่ศูนย์กลางเราจะไปถ่ายที่อำเภอไหนาก็แต่สามารถดึงข้อมูลออกไปใช้ได้เลยดังนั้นมันจึงมีตัวเมนเฟรมตัวนี้แหละครับเป็นตัวจัดเก็บและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวเมนเฟรมตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงในลักษณะอะไรก็แต่ที่เป็นเครือข่ายนะครับตัวนี้นะใช้งานนะครับ การเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายมักจะใช้ตัวเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละนะครับเข้ามาช่วยนั่นเองนะสำหรับข้อนี้นะครับข้อต่อมาครับเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใดนะครับข้อนี้ตอบข้อ1ครับคำอธิบายอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะว่ามีประเภทพวกไอเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ขอข้ามไปเนาะเพราะอธิบายไปแล้วนะครับ อ่ะโอเคครับในส่วนของตัวข้อสอบนะครับก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งครับในชุดเทสต่อไปนะครับหรือใครที่ลงสมัครนะครับหรือว่าลงคอร์สของนายสิบประปามไว้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทบทวนนะครับให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็โพสต์ข้อสอบลงไปแล้ว5ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเนื้อหาการก่อนสอบ5วันนะครับวันก่อนสอบจริงๆก็ไม่เชิง5วันก่อนสอบหรอกทบทวน5วันเสร็จ เว้นไว้ให้อีก2วันก่อนวันสอบนะครับนาะเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับหรือใครที่สนใจจะลงสามารถติดต่อไปทางเพจได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่คอร์สซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สต,ตลอดชีพเลยครับไม่ต้องสมัครอ่าใหม่แต่อย่างใดสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาย้อน, startups, อนหลังได้ตลอดเวลาและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดสอบใหม่ก็ยังคงใช้กลุ่มเดิมครับไม่ต้องสมัครใหม่แต่อย่างใดนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอร์สนายสิบ ป,ปามจริงๆก็มีทั้งในสิบประปามอเนวยกานะครับแล้วก็ในร้อยประมวลผลนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามทางเพจได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ